ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสําหรับฟุตบอลทีมชาติไทยประทะทีมชาติจีนคัดเลือกบอลโลกโซนเอเชียนัดแรกนั่นเองครับผมซึ่งผมว่าคุณผูผ้ชมน่าจะคิดแบบผมนะถัาบางคนอ่ออาจจะคิดแบบผมซะส่วนใหญ่ก็คือแบบอะไรว่าทีมชาติไทยมันเล่นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบมันนั่งหงุดหงิดมากเลยครับอย่างคือผมนี่ผมนี่มันเรียนที่จีนนะและผมนี่ได้ยินพวกคนจีนบน่นถึงทีมตัวเองนี่บ่อยมากเลยนะทั้งหลีกตัวเองแบบก็โดนบน่น คุณเชื่อไหมครับหลีกไทยนี่ฮิตกว่าหลีกจีนนะตอนนั้นเนี่ยผมจําได้เลยผมใส่เสื้อทีมนคะอราจะสีมาผมผมไปที่ไหนเขาก็มีคนทักบอกว่าเอ้ยนี่ใส่เสื้อทีมชาติไทย,ยใส่เสื้อทีมในไทยมาใช่ไหมไอตรงไอคนนี้อ่ะไอทีมนี้จําได้มันอยู่แถวไอตรงเปยใช่ไหมตรงเปยก็คือทางตะวันออกเฉียงเหนือผมก็อึ้งเลยนะเฮ้ยเขารู้ด้วยนะแปลว่าเขาดูหลีกไทยมาซึ่งผมก็ฟังคนจีนบนน่นถึงทีมชาติตัวเองทุกวันทุกวัน,วนพอคุยเรื่องบอลน,นะแต่ว่าคราวนี้ครับทีมชาติจีนเสือบ,บุกชนะไทยได้ อันที่จริงครับคุณเชื่อไหมผมมั่นใจเลยว่าทีมชาติไทยจะชนะได้และแถมเล่นในบ้านตัวเองด้วยแล้วได้แล้ครับเศร้าใจรูปเกมนะครับแบบผมผมสงสัยอะ่ะทีมชาติไทยมันเล่นหลักสูตรนี้แต่เมื่อไรไอ้แบบใครมันใครมันพาสอนสูตรนี้ก็คือแบบว่าได้บอลตุ๊บโยนบอนลทะลุแนวหลังก็คือแบบให้ให้ตัววิ่งอะ่ะมันสอดเข้าไปแล้วก็โยนยาวเหมือนจะแบบเอาโยนทะลุอะ่ะ ใครมันสอนหลักสูตรนี้ฮผมสงสัยมันมีด้วยเหรอมันเล่นแบบนี้แต่เมื่อไหร่ผมว่าทีมชาติไทยมันแต่ก่อนอเนี่ยอขาก็ผมพูดตามตัวนะครับผมพัฒหลังๆไม่ค่อยได้ดูทีมชาติไทยนะผมจะดูแต่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆและนี่ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกของมาโน่โพกิงด้วยนะครับถ้าเกิดไม่นับไอซูซุกิครับนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของมาโน่นะครับในในฐานะทีมชาติไทยก็นั่นแหละมันใครมันสอนแนวนี้ผมไม่เข้าใจใคร ใครใครมันสอนโยนบอลทะลุแนวหลังมันมันถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แต่ว่ามันลองคิดดูว่าอคู่แข่งมันไม่ใช่แบบระดับอาเซียนนะมันไม่ใช่แบบทีมชาติแบบอาเซียนที่มันจะไปโยนทะลุแนวหลังได้ทีมชาติไทยในความทรงจําผมก็คือต่อบอลไปมาแล้วก็ทําชิ่งประมาณนั้นแล้วที่สําคัญครับกองหลังวันนี้ควยแตกมากคุณดูกองหลังกองหลังจีนนะครับก็คือนี่แบบว่า เมืองไทยนี่แบบจะสกัดบอลเหมือนก้าวกุกวัวถ้าเป็นอาพุนจินตนาการก็คือเมืองไทยนี่มันจะเน้นความแม่นยำถ้าเกิดแม่นยำปุ๊บมันก็จะสกัดแต่ว่าทีมชาติจีนครับไม่แม่นโยแม่นยำไม่รู้อะแล้วแต่มันไปทั้งตัวเลยมันไปทั้งตัวแล้วมันก็แบบเตรียมที่จะสกัดอย่างเลยนะครับแล้วที่สําคัญมันก็จะไม่ค่อยฟาวเท่า,าไหร่นะครับเหมือนเขาแบบแบบพวกกระแทกอะไรพวกนี้มันก็แบบพอที่เอาทีมชาติไทยอยู่แล้วและอย่างหนึง่งลูก,กาอากาศเมืองไทยห่วยแตกมากคุณ ลูกสองลูกที่ไทยเสียนะครับเกี่ยวกับการโยนทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าประกบไม่ดีหรือว่าสกัดไม่ดีนะครับลูกกลางอากาศนี่เรียบร้อย <c oughs> ทั้งลูกแรกก็แบบเปิดบอลและไอ้นั่นก็แบบ <c oughs> เข้ามาชาร์จใช่ไหมแล้วก็ได้ลูกสองก็ <c oughs> เหมือนกันเลยคล้ายๆกันเ <c oughs> มืองไทยก็แบบ <c oughs> อะไรวะทําไมมันทําอย่างนั้นและลูกสองนี่ไอถ้าผมจะไม่ผิดเป็นกฤษดาการแมนหรือเปล่าที่มันสกัดไม่ขาดแล้วมันก็แบบโดนเสียเลยนะครับนาทีชาติไทยมันจะเป็นอย่างนี้แบบ และจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับผมว่าเป็นที่สภาพอากาศด้วยพอพอพอได้ยินว่าฝนพอเห็นว่าฝนตกราชมังนี่ผมมั่นใจได้เลยว่าโอ้โหเน่าและทีมชาติไทยนี่เพราะว่าเราก็ได้ยินกิตศักราชมังมาแล้วใช่ไหมแล้วก็อ่ามันก็แบบถึงแม้ภายหลังมันจะปรับปรุงอะไรหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับได้ยินกิติศักมาแล้วมันก็แบบอ่าฝนตกอ่าจีนเอาไม่รอดแล้วเพราะว่าเหมือนเหมือนเหม,มือนกับว่าเหมือนทีมไทยลีกอ่ะมัน มันจะมีประวัติอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามันแบบมันฝนตกขึ้นมาแล้วนี่มันจะมีอะไรแ,แปลกๆเกิดขึ้นน่ะซึ่งก็จริงครับสีหน้าเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยบอกไว้เลยแค่นี้สำหรับทีมชาติไทยนะครับพราะว่าทีมสายของทีมชาติไทยครับมีจีนไทยเกาหลีใต้แล้วก็สิงคโปร์ซึ่งจีนก็ไม่ชนะแล้วนัดหนึ่งแม้ว่าจะเป็นจีนนัดหนึ่งก็ตามสิงคโปร สิงคโปร์นี่ต้องเก็บให้ได้2นัดนะครับถ้าเกิดว่าเสมอนัดหนึ่งนี่จบเลยหมดเพราะว่าไม่ได้ไปต่อและทีมชาติไทยต้องเก็บสิงคโปร์ให้ได้สองนัดแล้วครับแล้วก็เก็บจีนให้ได้อย่างน้อยนัดหนึ่งเกาหลีใต้ผมบอกเลยว่ามันเมืองไทยนี่สู้ไม่ได้แน่นอนมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์สิบล้านเปอร์เซ็นต์เลยสู้เกาหลีใต้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเล่นในบ้านเสมอเกาหลีใต้ได้ผมถือว่ากําไรถ้าเป็นเสร็จจากการคํานวณของผมนะครับถ้าไทยมันจะเข้ารอบต้องเก็บให้ได้อย่างน้อยชนะสองไอชนะสามนัดหลังจากนี้ แล้วก็เสมออีกสักนัดหนึ่งพอไหวพอจะเข้ารอบได้เพราะผมก็มัน่นใจว่าจีนมันก็คงมันจะไม่น่าชนะเกาหลีใต้ได้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าจีนมันเกิดมาดียิงชนะเกาหลีใต้ได้สักนัดหนึ่งนี่ก็คือหมดสิทธิ์เลยครับไทยผมว่าไม่ได้ไปต่อแล้วก็จบทัวร์นาเมนต์บอลโลกแค่นี้ครับอ่ะอันนี้เล่นหงุดหงิดมากโดยเฉพาะไอโยนบอลเนี่ยใครมันใครมันเป็นคนสั่งสอนเออบอกแค่นี้ เมืองไทยมันไม่ใช่อย่างนี้มันทําไม่ได้มันดูสภาพนักเตะแ,แต่ละคนรูปร่างก็แบบไม่ได้ใช่ๆแบบนั้นโยนบอลยาวเร็วอะเร็วแต่ว่าเข้าใจไหมว่ากว่าจะได้โยนนี่มันลึกแล้วไงเปิดบอลก็แบบไม่ค่อยจะแม่นยําขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างลูกแรกที่ถ่ายได้นี่ก็มาจากจังหวะสวนกลับอีกมันก็แบบไม่ใช่ทำเกมลุกเปิดมาอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะก็มีปัญหาเรื่องหลายเรื่องนะทั้งจบสกอร์เองก็ไม่คม เอ้มีจังหวะหนึ่งที่แบบหลายคนอาจจะสง,ส,งสัยนะครับก็คือมีเจออยู่สองจังหวะที่เสียเสยวๆร้่งหลังก็คือไอ้ช็อตที่ไอ้ทอมเบียใช่ไหมที่มันไปสก,กัดจีนนะครับแต่ว่าโดนใบเหลืองไปก็คือไอ้จีนน,น่มันโดนมันโดนข้อหาพุ่งล้มแต่ว่าผู้ตัดไอทางคนภาคเนี่ยน่าจะเป็นกุญเจวรลปัดนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเป็นลูกนั้นนะให้ได้ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะจาจะให้ก็ให้ได้แต่ถึงแม้มันจะไม่แรงแต่เขาถึงบอลก่อนก็ให้ได้นะครับแต่ว่าไม่ให้ก็ได้ อ่ะบอกแค่นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกที่เมืองไทยนะครับไปเตะบอลโดนแขนเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่มันจุดโทษซึ่งผมดูแล้วนะมันก็แบบมันค่อนข้างที่จะนอกเขตอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามันวีวีอามันจะเห็นชัดกว่านี้แต่ผมก็ตัดสินอะไรไม่ได้แต่ผมถ้าผมมองด้วยตาเปล่าก็คือมันนอกเขตก็ได้อยู่เออเล่ลูกนั้นน่ะอะไรวะที่ธีรทรมันทําชิงอ่ะกับใครน่ะผมจําไม่ได้แล้วมันก็แบบไอคนทําชิงมันก็เตะไปแบบตรงๆไปเลยมันไม่ได้โดงอะไรเลย ไม่ฟ่าไม่เล่นอะไรเลยนะครับอันลูกนั้นเสียดายเหมือนกันก็เรียบร้อยครับสำหรับาทางทีมชาติไทยนะครับก็ก็หลังจากนี้ก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าเกิดว่าไปบ้านจีนก็ชนะให้ได้แล้วกันนะเพราะาจีนนี่มันหน้าชนะแล้วดูที่เมืองจีนเนี่ยผมฟังแบบคนบน่นว่าเดี๋ยวเมืองหลีจีนหน้าเบือ่อทีมชาติจีนไม่เก่งอะไรประมาณนี้เพราะว่าจีนนี่มันไม่ได้ฮิต บอลน,นะครับมันฮิตพวกปิงปองบาสในวกนนี้นะอ่ะเสียดายมากครับสำหรับทีมชาติไทยนุดหิดนะพูดจริงเลยโคตรหุดหิดเลยจ้าววันนี้ลาไปก่อนครับก็ใหม่กันหนะ้าัสดีครับ